ดี๋ยวเวลาของการตรวจสอบสภาพอากาศในนาวิเทอร์กับผมวิทิพัฒน์นะครับเริ่มกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาเชิญชวนคนไทยร่วมการโหวตชื่อพายุลูกใหม่นะครับแทนที่พายุลามาซูนครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้สร้างความเสียหายอย่างหนักเมื่อปี2557ครับพายุหมุนเขตร้อนจะมีคณะกรรมการในแต่ละประเทศตั้งชื่อนะครับเป็นองค์กรที่ร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลมีมาตั้งแต่พ.ศ. 2511เพื่อส่งเสริมและวางแผนการดำเนินการตามมาตรการเท่าที่จำเป็นและลดการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคณะกรรมการไต้ฝุ่นมีสมาชิก14ประเทศทั้งกัมพูชาจีนเกาหลีเหนือฮ่องกงญี่ปุ่นลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้สิงคโปร์รวมถึงไทยและเวียดนามสหรัฐอเมริกาโดยจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการประชุมในปี2543คณะกรรมการไต้ฝุ่นจัดระบบชื่อภาษาท้องถิ่นแต่ละประเทศประเทศละ10ชื่อนะครับรวม140ชื่อแบ่งออกเป็น5ชุดชุดละ28ชื่อการตั้งชื่อหมุนเวียนกันไปตามลำดับตัวอักษรหากพายุหมุนเขตร้อนตัวใดที่สร้างความเสียหายรุนแรงอย่างมากพายุนั้นจะถูกเสนอชื่อให้ถอดถอนออกและตั้งพายุใหม่แทนนะครับในปี2557ในการประชุมมีการถอดถอนชื่อพายุอูตอและตั้งชื่อใหม่เข้าไปนะครับอย่างเช่นบาริจัตแปลว่าชายฝั่งที่มีคลื่นลมภาษาพื้นเมืองแปลว่าหมู่เกาะมาแชร์และซูเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนแปลว่านกนางแอ่นที่คร่าชีวิตประชาชนชาวฟิลิปปินส์มากกว่า 7,500 คนนะครับและเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์และได้ชื่อใหม่ว่าไปหลูแปลว่ากวางขาวนะครับส่วนการประชุมเมื่อต้นปี2558ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจีนได้ขอให้ไทยถอดถอนชื่อพายุรามาซูนออกจากระบบนะครับและเสนอชื่อใหม่เข้าไปทดแทนครับสำหรับไต้ฝุ่นรามาซูนนะครับถล่มฟิลิปปินส์เวียดนามจีนนะครับที่เวียดนามเสียชีวิต27คนที่จีนอย่างน้อย33คนไต้ฝุ่นรามาซูนเคลื่อนถล่มภาคเหนือของเวียดนามและเกาะไหหลำของจีนนะครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศต้องอพยพประชาชนกว่า 600,000 คนส่วนที่ฟิลิปปินส์กรุงมะนิลาจมอยู่ใต้น้ำคร่าชีวิตประชาชน38คนเดือดร้อนกว่า 350,000 คนนะครับสำหรับในการประชุมต้นปีหน้านะครับที่สหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพนั้นนะครับจะต้องนำชื่อออกนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็เสนอชื่อให้ประชาชนคนไทยนะครับมาร่วมกันโหวตชื่อนะครับสำหรับชื่อพายุที่ว่านั้นนะครับก็มีหลากหลายชื่อนะครับที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้ลองดูกันนะครับแล้วก็ร่วมโหวตนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบัวตองบัวรอยผัดไทยส้มตำสละกะเพรารวมถึงกระท้อนนะครับชื่อไหนมีความเหมาะสมนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมการโหวตชื่อครับซึ่งจะหมดเขตในช่วงของวันที่31ธันวาคมนี้ครับต่อกันที่ปรากฏการณ์เมฆขอบตรงนะครับที่เมื่อวานนี้เกิดขึ้นในหลายจังหวัดครับแล้วก็ทำให้ประชาชนนั้นแตกตื่นครับเพราะว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากครับเมื่อวานนี้ได้เกิดปรากฏการณ์เมฆขอบตรงนะครับในหลายๆจังหวัดครับและสามารถมองเห็นได้บริเวณบนท้องฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจังหวัดน่านจังหวัดแพร่สุโขทัยครับลักษณะเป็นเมฆแผ่นก่อตัวเป็นเส้นหนาพาดทางยาวคล้ายกับทะเลหมอกนะครับสีขาวตัดกับท้องฟ้าและแสงของดวงอาทิตย์ครับซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากดร.บัญชาธนบุญสมบัติประธานชมรมคนรักบนเมฆอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าเป็นเมฆขอบตรงครับเกิดจากอากาศเย็นและแห้งฝั่งไม่มีเมฆปะทะกับอากาศที่อุ่นและชื้นก็คือฝั่งที่มีเมฆนะครับทำให้เกิดรอยต่อระหว่างอากาศเย็นและอากาศอุ่นครับตามขอบเมฆอาจจะจำง่ายๆนะครับว่าก็คือเมฆเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มของหยดน้ำดังนั้นฝั่งที่มีเมฆก็คือฝั่งที่อุ่นและชื้นครับในประเทศไทยปรากฏการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับมากกว่า1ครั้งไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่มีเมฆขอบตรงครับเพราะเมื่อวานนี้เรายังพบในต่างประเทศด้วยขณะที่เมื่อวานนี้นะครับ22ธันวาคมของทุกปีครับเป็นวันเหมายันครับหรือว่าวันเริ่มต้นฤดูหนาวครับซีกโลกเหนือส่วนซีกโลกใต้ก็จะเป็นวันที่เริ่มต้นฤดูร้อนครับและเป็นกลางวันที่สั้นกลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปีนะครับมีภาพตะวันอ้อมคาบมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับสมาชิกชมรมคนรักหมุนเมฆถ่ายภาพนี้ไว้ที่บริเวณของจังหวัดเชียงใหม่ครับมาต่อกันที่สภาพอากาศในประเทศไทยนะครับหลายพื้นที่บริเวณของภาคใต้เริ่มมีฝนตกลงมาแล้วนะครับจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงครับที่ตอนนี้ปกคลุมอยู่ตรงบริเวณของอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างนะครับทำให้พื้นที่ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนะครับเริ่มที่จะมีฝนตกลงมาและที่นครศรีธรรมราชครับขณะที่ในวันนี้นะครับก็จะเคลื่อนผ่านตรงบริเวณของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชออกไปยังบริเวณของพื้นที่จังหวัดระนองครับแต่อิทธิพลของมันนั้นยังคงส่งผลทำให้เกิดฝนตกอย่างหนักแล้วก็ลมแรง
ครับในพื้นที่ของบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับพื้นที่สีฟ้าอ่อนๆที่ถูกปกคลุมณเวลานี้นะครับคือกลุ่มเมฆฝนนะครับที่พัดเข้าปกคลุมครับประชาชนในพื้นที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชครับและปิดท้ายกันที่สภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียสยอดดอยต่ำสุด 6-13 องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้ามีหมอกหนาในบางพื้นที่ฝนร้อยละ10นะครับอุณหภูมิต่ำสุด 21 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีหมอกบางในตอนเช้าฝนร้อยละ20นะครับภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีหมอกในตอนเช้ามีฝนร้อยละ10ครับอุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในNow Weatherครับ